มาพบกับเราสองคนในรายการต๊อกจีผู้ชมเราสองคนเนี่ยตลอดเที่ยวพัทยามาจนเย็นแล้วนะฮะดูสิเหมือนนั่งดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยสวยงามมากๆเลยผู้ชมใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่กรุงเทพนะคะจะเห็นพระอาทิตย์หายไปหลังตึกหรือว่าหลังอะไรเลยอะค่ะแต่ว่าเนี่ยเห็นพระอาทิตย์จมลงทะเลเลยละค่ะใช่แล้วอยู่กรุงเทพอย่างที่น้องใส่หมูบอกนะฮะพระอาทิตย์ตกเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเพราะบางทีเราทำงานอยู่หรือว่าบางทีรถติดเนาะอยู่บนท้องถนนเนี่ยพอมาที่เนี่ยเราได้นั่งไปเรื่อยชมพระอาทิตย์ตกได้ยินเสียงของทะเลอ๋อมีความสุขอยากกลับไปทำงานต่อไปเรียนภาษาจีนกลางกับสายรุ้งก็สนุกเหมือนกันนะคะใช่วันนี้หนูจะมาสอนคำว่าพระอาทิตย์ภาษาจีนกลางก็คือท่ายหยางเดี๋ยวเกี้ยท่านผู้ชมพูดพร้อมกันสองครั้งนะคะท่ายหยางท่ายหยางพระอาทิตย์ค่ะทริปดีๆสำหรับนักเดินทางจาก King Power นะครับวันนี้ขอชวนผู้ชมเนี่ยไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกยามเย็นกันนะครับหลายคนต้องมีสมาร์ทโฟนไว้ในมือแน่นอนนะฮะดังนั้นเมื่อเราต้องการถ่ายภาพพระอาทิตย์ยามเย็นเนี่ยควรเปิดไปที่โหมด HDR นะฮะซึ่งโหมดนี้นะครับก็จะถ่ายโดยเก็บรายละเอียดนะฮะในภาพทั้งในส่วนมืดและสว่างให้มีรายละเอียดครบถ้วนครับและถ้าอยากได้รูปสวยๆนะฮะให้รอช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับช่วงนั้นแสงจะไม่รุนแรงมากทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บภาพที่มีรายละเอียดแสงที่สวยงามแต่ต้องจับจังหวะดีๆนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆนะฮะและแสงสวยๆจะผ่านไปเร็วมากเลยครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าเนี่ยพี่เอกกี้กับน้องเซรุขออนุญาตไปถ่ายรูปสวยๆกันมาฝากผู้ชมดีกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ King Power พัทยาครับกลับมาพูดฟังอ่านเขียนเรียนภาษาจีนกลางแบบสนุกๆไปกับเราในรายการโต๊ะจีนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี